วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองทริปเปิลล็อกบล็อกประยุทธ์เปิดทางถอดสลักเงื่อนตาย8ปีภายใต้การโยนหินปลดล็อกวาระ8ปีเปิดทางพลเอกประยุทธ์อยู่ยาวโดยไม่ติดเงื่อนไขวาระยังมีด่านหินสำคัญที่รออยู่เบื้องหน้าแนวคิดปลดล็อกวาระนายก8ปีในบทบัญญัติมาตรา158วรรค4แห่งรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาชุดที่มีนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.เป็นประธานซึ่งมีการปล่อยออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้บรรดาสว.ผู้ทรงเกียรติจะอ้างว่าเป็นเพียงแค่ผลการศึกษายังไม่ใช่ข้อเสนอที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการเข้าสู่กระบวนการแก้ไขขณะเดียวกันข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่ทุกพรรคการเมืองได้ประโยชน์ก็ตามแต่การเปิดประเด็นในห้วงที่โหมดการเมืองส่งสัญญาณนับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งเช่นนี้ถูกมองว่าไม่ต่างอะไรกับโยนหินหวังผลไปที่การเปิดทางให้กับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งล่าสุดประกาศตัวร่วมงานพรรครวมไทยสร้างชาติให้สามารถต่อท่ออำนาจโดยไม่ติดเงื่อนไขในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งอีกต่อไปต้องไม่ลืมว่าประเด็นการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์นั้นถูกประทับตาโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ6-3เสียงไปเมื่อวันที่30กันยายน2565แล้วว่าให้นับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับ2560มีผลบังคับใช้ในวันที่6เมษายน2560เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดวาระในวันที่6เมษายน2568หรืออีก2ปีนับจากนี้ฉะนั้นต่อให้พรรครวมไทยสร้างชาติจะสามารถรวบรวมเสียงเพื่อดันพลเอกประยุทธ์ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งตึกไทยคู่ฟ้าได้สำเร็จแต่พลเอกประยุทธ์ก็จะกลายเป็นนายกครึ่งเทอมเท่านั้นเมื่อเกมโยนหินถามทางเพื่อปลดล็อกเงื่อนตาย8ปีดันไปเข้าทางพลเอกประยุทธ์เช่นนี้สิ่งที่จะต้องจับตาต่อคือกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตามแผนน่าจะเกิดขึ้นในช่วงหลังเลือกตั้งภายใต้ด่านสำคัญคือการใช้เสียงสองสภาเมื่อเจาะลึกลงไปในกระบวนการแก้ไขตามบทบัญญัติมาตรา256พบว่าชั้นรับหลักการในวาระแรกตามมาตรา256วงเล็บ3ระบุว่าจะต้องมีเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาโดยจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาส่วนการพิจารณาในวาระ2ตามมาตรา256วงเล็บ4เป็นการพิจารณาเรียงลำดับมาตราโดยให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณขณะที่การลงมติรับหลักการในวาระ3ตามมาตรา256วงเล็บ6ถือเป็นไฮไลท์สำคัญเพราะการปลดล็อกประเด็นนายก8ปีในด่านสุดท้ายจะต้องเกิดขึ้นภายใต้3ด่านทริปเปิลล็อกคือ 1. ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภา 2. จำนวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า120ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน 3. มีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาคำถามคือเมื่อสัญญาณจากฝากฝั่งการเมืองออกอาการไม่เอาด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวด้วยเหตุผลในเรื่องความไม่เหมาะสมสมผลในการแก้ไขทั้งยังสวนทางกับเจตนารมณ์เดิมที่กำหนดวาระ8ปีเพื่อสกัดการผูกขาดอำนาจไม่ให้เนิ่นนานจนเกินไปเช่นนี้ต้องจับตาว่าจะมีพรรคการเมืองใดหรือค่ายการเมืองใดที่กล้าเสี่ยงเป็นสายล่อฟ้ารวบรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือ376จากทั้งหมด750คนคิดตามจำนวนเต็มของสมาชิกเพื่อสนับสนุนการแก้ไขที่จะไปเอื้อประโยชน์เฉพาะบางบุคคลหรือไม่ต่างจากเสียงสภาสูง1ใน3หรือ84เสียงจากสมาชิก250คนท่ามกลางสัญญาณการแยกทางกันเดินซ้ำส่อแววไม่ร่วมกันตีของพี่น้อง2ป
ขณะที่บรรดาองคาพยพพยายามนี้ต่างฝ่ายต่างชิงเกมหวังสารฝันดันนายของตัวเองขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งตึกไทยคู่ฟ้าให้จงได้จุดนี้แม้แต่ฝั่งสวก็ยังยอมรับว่าการเมืองรอบหน้าเสียงสวก็จะถูกแบ่งออกเป็น2สายตามไปด้วยฉะนั้นความพยายามในการเปิดทางไปสู่การถอดสลักเงื่อนตาย8ปีที่กำลังดำเนินอยู่ณเวลานี้ถึงเวลาจริงอาจต้องไปลุ้นหลายด่านซุปเปอร์ล็อกรวมถึงกลเกมการเมืองที่รออยู่เบื้องหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ